ก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็กลับมาอยู่แมป Airplane Simulator กันอีกแล้วนะก็วันนี้นะฮะแมป Airplane Simulator เขาก็ได้อัปเดตใหม่มานะฮะก็เป็นอัปเดตที่เป็นอัปเดตครบรอบ1ปีของแมปนี้มั้งนะผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอัปเดตที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะถามว่าทำไมนะฮะก็อัปเดตนี้นะฮะหลักๆเขาก็ได้เพิ่มเครื่องบินลำใหม่มานะฮะซึ่งเป็นเครื่องบินที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆเลยในชีวิตจริงนะเครื่องบินลำนั้นนะฮะก็มีชื่อว่าJAS 39 Gripen นั่นเองนะฮะก็เป็นเครื่องบินแบบว่าของสวีเดนนะที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาคุยกับเรื่องอีเวนท์ที่อัปเดตใหม่มากันนะฮะแล้วก็จะมารีวิวJAS 39ให้ดูกันนะโอเคนะก็กดเพลย์มาก่อนเลยนะก็เดี๋ยวจะไปเกิดตรงเกาะหลักกันนะฮะวิธีที่คุณจะได้ยา39กิปเพนนะฮะคุณจะไม่สามารถใช้เงินซื้อได้ตามปกติก็คือเงินในเกมเนี่ยซื้อไม่ได้นะก็คุณจะต้องมาที่ซ้ายล่างนะฮะซ้ายล่างบนกล่องเขียวนะฮะมันจะมีแบบว่ารูปปฏิทินแล้วก็รูปดาวอยู่นะก็ให้เรากดเข้ามานะฮะเป็นแบบว่าหน้าอีเวนต์นะซึ่งตอนนี้ผมทำอีเวนต์เสร็จไปแล้วนะก็คืออีเวนต์นะฮะมันให้เราทำภารกิจอยู่ประมาณ4ภารกิจด้วยกันนะก็คืออย่างแรกภารกิจแรกที่เราต้องทำนะก็คือเราต้องทำเควสไฟท์เทสเนี่ยให้ครบ10เควสก่อนนะหลังจากไฟท์เทสครบ10เควสแล้วก็เก็บเงิน 100,000 ด้วยวิธีอะไรก็ได้นะหลังจากที่เราเก็บเงิน 100,000 ด้วยวิธีอะไรก็ได้ก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจที่2แล้วก็หลังจากนั้นภารกิจที่3ก็คือการทำเควสคอนแทคนะคือกล่องสีส้มเนี่ยให้ทำให้ครบ5รอบนะแล้วก็หลังจากทํา5รอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปแข่งเครื่องบินใช้เครื่องบินอะไรแข่งก็ได้แล้วก็ต้องชนะด้วยนะเป็นประมาณนี้ก็คือเควสแรกให้ทำไฟท์เทส10ภารกิจนะฮะแล้วก็เควสที่2ก็คือเก็บเงินด้วยวิธีอะไรก็ได้ให้ครบ 100,000 นะแล้วก็เควสที่3ก็คือการทำเควสไอคอนแทคตรงเนี้ยให้ครบ5เควสนะแล้วก็ท้ายก็คือไปแข่งเครื่องบินนะแล้วก็ชนะเป็นประมาณนี้นะโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับวิธีการได้ยา39กิเพนนะผมก็ฟาร์มตั้งแต่ตอนประมาณช้าเลยนะก็ผมก็ได้มาเรียบร้อยนะสำหรับยา39กิเพนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าต่างเขากันก่อนเลยนะก็ยา39นะฮะจะนะฮะยา39นะจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะก็เนี่ยเป็นยา39กิเพนแอนนิเวอร์ซารีนะฮะเป็นแบบว่าเวอร์ชันพิเศษที่แบบฉลองแบบว่าครบรอบ1ปีของแมปนี้นะโอเคเรามารีวิวกันเลยสำหรับJAS 39หรือว่ายา39กิเพนแอนนิเวอร์ซารีนะฮะโอเคนะก็กดสปอยล์มาเลยนะหน้าตาของยา39ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ฮะก็อิงมาตามแบบว่าชีวิตจริงเลยนะก็ถือว่าเท่มากๆกันนะก็ผมเป็นลำที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆเลยก็เดี๋ยวผมจะปิดกันเลยว่าพวกชื่อเกาะก่อนนะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้สำหรับหน้าตารอบๆลำของเขานะสำหรับยาส39กิเพนนะก็เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคือมันจะเป็นลำแบบว่าลำเล็กๆกันนะเป็นสไตล์ของลำนี้เขานะโอเคนะก็ตรงปีกนะฮะก็จะมีคำว่า1ปีอยู่นะเป็นการฉลองครบรอบ1ปีนะฮะแล้วก็ข้างบนก็ anniversary นะฮะแล้วก็รอบๆนะฮะก็จะมีธงนะฮะไม่ใช่ธงชาติของสวีเดนนะจะเปลี่ยนเป็นธงเขาเรียกว่าสตูดิโอนี้นะเป็นโลโก้เขาคือโลโก้วานนะฮะเป็นประมาณนี้ก็จะติดอยู่รอบๆเครื่องแบบนี้เลยนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะเป็นประมาณนี้แล้วก็นี่ฮะอีกคนหนึ่งได้กิเพนมาเหมือนกันโอเคนะก็แล้วก็จะมีช่องอากาศอยู่นี้นะก็ช่องอากาศจะอยู่สองที่นะแล้วก็มีแบบว่าปีกขนาดแบบนี้นะปีนปีกขนาดก็จะเป็นปีกที่ทำให้มันคล่องตัวขึ้นนะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เดี่ยวนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์เล็กๆแบบนี้เลยโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะฮะนี่ฮะห้องคนขับของยาส39กิเพนนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็เนี่ยเป็นห้องประมาณนี้นะก็เหมือนจะโค้งๆเล็กๆแบบนี้แหละแล้วก็ทัศนวิสัยค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะข้างหลังค่อนข้างจะโล่งนะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็เป้าใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะเป้าหรือว่าศูนย์เล็งอยู่ตรงกลางนะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับยา39กิเพนนะฮะโอเคแล้วก็มาเล่าประวัติคร่าวๆของยา39กิเพนกันเลยนะยา39กิเพนนะฮะเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทนะฮะโดยบริษัทสตาร์ฟของสวีเดนนะฮะบินครั้งแรกในเมื่อ9ธันวาคม2531นะแล้วก็เริ่มใช้จริงเมื่อ9มิถุนายน2539นะก็ถือว่าก็เริ่มใช้ตั้งแต่ประมาณหลายปีที่แล้วแล้วนะโดยปัจจุบันนะฮะกิเพนก็ยังประจำการอยู่นะฮะในหลายๆกองทัพอากาศนะก็มีทั้งกองทัพอากาศสวีเดนเช็กแล้วก็ฮังการีนะแล้วก็แอฟริกาใต้แล้วนอกจากนั้นมีกองทัพอากาศไทยด้วยนะฮะก็คือกองทัพอากาศไทยก็มีกิเพนนี่เหมือนกันนะก็เป็นเครื่องบินของกองทัพไทยที่แบบว่าน่าจะใหม่ที่สุดแล้วนะในตอนนี้นะโดยกิเพนนะฮะก็
็มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณลำละ61ล้านดอลลาร์นะฮะก็คือประมาณในชื่อจริงอ่ะประมาณลำละ 2,000 ล้านบาทนะฮะเป็นประมาณนี้เอาหายไปละโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับประวัติคร่าวๆของกิฟเพ่นแล้วก็คือผลิตโดยซาร์ฟนะแล้วก็ประจำการอยู่ในกองทัพแหละกองทัพแล้วก็มีกองทัพไทยด้วยนะเป็นประมาณนี้เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทนะฮะทำได้หลายอย่างเลยโอเคเสร็จเอาใหม่นะเมื่อกี้มันหายไปโอเคนะก็เดี๋ยวก็จะมาเริ่มรีวิวยาส39กันเลยนะจะเรียกแก๊สหรือยาสก็ได้นะผมจะเรียกยาสกันเพื่อให้มันแบบว่าตรงกับที่วิกิเขาบอกนะหวังว่ามันจะตอนเช้านะเพราะว่าตอนเช้าเครื่องบินลำนี้จะสวยมากเลยนะโอเคนะก็ไปเริ่มกันรีวิวกันเลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปที่รันเวย์กันก่อนเลยนะพอแบบว่าเคลื่อนที่มามันก็จะมีแบบว่าเจ็ตอยู่ข้างหลังแบบนี้นะเนี่ยเป็นแบบสีลุ้งแบบนี้เลยนะก็เป็นสีม่วงๆนะมันก็จะสวยแบบนี้แหละซึ่งเสียงเครื่องยนต์นะฮะเสียงเครื่องยนต์คือเสียงเดียวกับเครื่องยนต์ F16 นะก็คือเขาใช้เสียงเดิมนะคนสร้างเขาขยันเกินไปนะโอเคนะมินิมัมสปีดแล้วก็คือความเร็วต่ำที่สุดเท่าที่มันจะสามารถทำได้ก่อนจะบินขึ้นได้นะก็จะอยู่ประมาณ85น็อตนะก็คือถ้าเกิดความเร็วไม่เกิน85น็อตเนี่ยจะไม่สามารถบินขึ้นได้นะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ต่ำกว่า85น็อตเนี่ยก็จะไม่สามารถตกลงได้เช่นกันนะเป็นประมาณนี้โอเคนะก็ตอนนี้เดี๋ยวแล้วก็จะเริ่มไปกันเลยนะสำหรับยาส39กิฟเพ่นโอเคนะก็เนี่ยพอเรานั่งห้องคนขับจริงๆเนี่ยห้องคนขับใหญ่มากเลยนะคือถ้าเกิดเรานั่งแบบว่าไม่ได้เป็นเมนูคนขับเนี่ยมันก็จะห้องมันก็จะเล็กลงเพราะว่ากล้องมันซูมน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบว่าแคมราFPSแบบนี้มันก็จะใหญ่มากๆเลยนะสำหรับแผงควบคุมของเขานะโอเคนะก็เลยก็จะไปเริ่มบินกันเลยนะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหน้าตาโดยรวมของกิฟเพ่นนะฮะก็คือเครื่องยนต์เขามันก็จะเป็นแบบว่าเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะถือว่าสวยแบบว่าสวยมากๆเลยนะโอเคนะก็แล้วก็ห้องคนขับก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็ห้องคนขับก็วิวแบบว่าค่อนข้างจะดูทึบๆหน่อยนะเพราะว่าห้องมันใหญ่มากเลยนะมันกล้องมันซูมเยอะแหละแล้วก็ความเร็วสูงสุดของกิฟเพ่นที่ทำได้ในแบบนี้นะก็คือความเร็วสูงสุดของเขาอยู่ที่ 1,157 น็อตนะก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ค่อนข้างจะใช้ได้มากๆเลยสำหรับเครื่องบินขับไล่นะก็ถ้าเกิดเป็นพวก F35 อยู่ประมาณ 1,000 แล้วก็ F16 ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละก็คือความเร็วเท่ากับ F16 เลยนะคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อสักบาทเลยนะฮะแต่ว่าค่อนข้างจะมีความเร็วที่ใกล้เคียงกับเครื่องบิน 700,000 มากเลยนะเผลอๆไวกว่าเลยซ้ำนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูความสูงสุดเท่าที่กิฟเพ่นมันจะทำได้กันว่ามันจะสูงแค่ไหนกันนะฮะโอเคนะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเลยนะนั่นเรามาถึงความสูงสุดของเครื่องบินยาส39กิฟเพ่นกันแล้วนะความสูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 42,000 ฟุตนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะสำหรับระดับความสูงของเครื่องบินเล็กขนาดเนี้ยก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือไม่ได้สูงเท่า F16 นะแต่ว่าไวเท่า F16 เลยเป็นประมาณนี้ต้องคุ้มมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าเกิดคุณจะทำเควสได้ถ้าเกิดคุณทำเควสได้บอกว่าทนพอนะคือมันแบบว่าเป็นเครื่องบินฟรีที่แบบไม่ต้องจ่ายแบบว่าโลไม่ต้องจ่ายเงินในเกมซื้อแต่ว่าถ้าเกิดคุณขี้เกียจทำเควสคุณก็จ่ายโลบักได้นะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ายังคุ้มอยู่ดีนะอีเวนต์จะอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะก็ถ้าเกิดอีเวนต์หมดไปแล้วมันก็จะไม่มีทางที่ได้เครื่องบินในลำนี้มาอีกแล้วนะเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างจะแล้วสมควรเลยนะเดี๋ยวผมจะรอตอนเช้าดีกว่านะเพื่อที่จะให้ดูแบบว่าอะไรที่แบบชัดเจนเต็มที่นะโอเคนะจังหวะนี้มาบินคู่กัน2ลำแล้วนะตอนนี้ผมกำลังรอให้มันเช้าอยู่นะแต่ว่าดูจากดวงจันทร์นะฮะมันยังไม่ลงเลยนะมันค่อนข้างที่จะเช้าช้ามากเลยโอเคนะก็มาบินเรียกว่าประกบกัน2ลำเล่นนะฮะจังหวะนี้บินคู่กัน2ลำเรียบร้อยนะจังหวะนี้ไม่เช้าสักทีนะฮะมาแบบว่าบินเล่นกันนานแล้วนั่นนะโอเคนะก็ผมจะรอให้มันเช้าเพื่อจะให้เห็นหน้าตากิฟเพ่นแบบว่าสวยๆนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่เช้าสักทีนะไม่รู้เป็นไรนะมันตกช้ามากเลยผมไม่เคยรู้สึกว่าดวงจันทร์ในเกมนี้มันตกช้าขนาดนี้นะแต่ว่าก็มันก็คงเราก็คงโฟกัสเยอะมันก็เลยดูช้านะโอเคนะจังหวะนี้เขาก็พยายามที่จะมาอยู่ข้างๆแล้วหรือเปล่าเนี่ยแบบว่ากำลังคุมสปีดอยู่นะฮะโอเคนั่นในที่สุด
พระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่ขับเล่นกันมานานนะจังหวะนี้มาปล่อยควันเล่นกันนะโอเคนะก็ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะเปิดกราฟิกให้มันเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะให้มันเห็นแบบว่าภาพสวยๆนะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของยาร์ด39กริปเพนนะฮะนี่คือก็สวยมากๆเลยนะสำหรับลำนี้นะผมชอบมากๆเลยทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนี้ด้วยนะลายมันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างสวยมากเลยโอเคนะก็เป็นประมาณนี้สำหรับหน้าตาของยาร์ด39กิปเพนในตอนเช้านะครับเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปบินข้างหลังดวงอาทิตย์ให้ดูกันนะหันหลังให้ดวงอาทิตย์เพื่อจะให้มันเห็นมุมสวยๆนี่ฮะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับยาร์ด39กิปเพนนะโอเคนะก็มาต่อกันเลยสำหรับการรีวิวของเรานะก็มาดูกันนะฮะก็คือลำนี้นะฮะสามารถปล่อยควันได้นะฮะก็คือเราต้องกดตรงสเปเชียลนะฮะตรงซ้ายบนเนี่ยคุณก็จะสามารถนะฮะปล่อยควันออกมาได้นะซึ่งควันก็จะค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะปล่อยมาจาก2ท่อเลยนะคือตรงปีกซ้ายปีกขวาปล่อยมาทั้งคู่เลยนะซึ่งก็จะเป็นควันที่สวยมากๆนะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคนะก็เดี๋ยวผมก็จะเริ่มเร่งความเร็วไปต่อกันเลยดีกว่านะโอเคนะก็เปิดเสียงดังๆเนี่ยแล้วก็ไปเร่งความเร็วกันนี่ฮะก็เปิดโหมดแอดวานซ์มาแล้วก็ดิ่งลงมาเพื่อทำการทำให้ควันมันแบบว่าเป็นวงกลมสวยๆนะฮะนี่ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะแต่ว่าเละมากถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าเครื่องบินที่มันปล่อยควันได้ถ้าเกิดเป็นอันเสียเงินเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ200โลบักนะหรือว่าบางลำก็เป็น F4 นะ F4 ก็จะราคาอยู่ประมาณล้านสองนะถึงจะสามารถปล่อยควันได้แต่ว่าลำนี้สามารถปล่อยควันได้แบบไม่ต้องสายฟรีก็ปล่อยควันได้นะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้สำหรับยาร์ด39กริปเพนนะฮะเป็นประมาณนี้เลยโอเคนะก็เดี๋ยวจะลองบินไปทดสอบความคล่องตัวกันนะฮะก็เนี่ยแล้วก็ดิ่งลงไปแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นความคล่องตัวของยาร์ด39นะเนี่ยก็จะเลี้ยวค่อนข้างที่จะไวพอสมควรเลยนะแต่อาจจะไม่ได้ไวที่สุดนะแต่ก็ถือว่าไวอยู่นะนี่ฮะก็ถ้าเกิดดูมุมมองภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับยาร์ด39กิปเพนนะซึ่งเป็นเครื่องบินที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะในชีวิตจริงนะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวก็เรียกว่ายาร์ด39กิปเพนในวันนี้นะหลังจากที่แบบว่ารอเช้ามาอย่างยาวนานนะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็เลี้ยวผ่านภูเขามาแบบนี้เลยนะโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้สำหรับการรีวิวเครื่องบินยาร์ด39กิปเพนนะฮะก็เป็นเครื่องบินสำหรับสายฟรีที่ทำเควสประมาณแบบว่าวันเดียวก็สามารถเติมบินลำนี้ได้เลยนะเป็นประมาณนี้เป็นเครื่องบินว่าลิมิเต็ดนะก็เป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะก็ความเร็วอะไรก็ใช้ได้อยู่นะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะกดไลค์สมัครคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็บายนะฮะ